สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV วันนี้เราจะเริ่มกันที่บรรยากาศของการรดน้ำดำหัวที่พรรคเพื่อไทยกันก่อนเอาจริงแล้วในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของพรรคการเมืองเก่านะฮะทั้ง2พรรคนะฮะพรรคการเมืองนึงคือเก่ามากแล้วก็ใช้ชื่อเดียวมาตลอดนะฮะแต่ว่าอีกพรรคการเมืองนึงเอาจริงแล้วเนี่ยต้องใช้วันนี้ทั้งหมดเป็นชื่อที่3แล้วนะฮะแต่ว่าความเก่าแก่แล้วก็ฐานสมาชิกและจำนวนคนซึ่งเลือกทั้งสองพรรคนี้นั้นมีมากนะฮะมากที่สุดถ้ารวมกันเอาจริงๆแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยถ้าหาแนวทางในการสร้างความปรองดองได้นะฮะแต่ว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ว่าในวันนี้อย่างที่ผมบอกจะไปเริ่มที่บรรยากาศของการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไทยกันโดยที่หลักๆ ก็จะมีคุณสมชายวงสวัสดิ์นะฮะคุณสมชายวงสวัสดิ์คุณเสนาะเทียนทองแล้วก็พลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินนะครับซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเวลานี้นะครับแน่นอนมันเป็นโอกาสในการที่จะให้อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีรวมทั้งสมาชิกพรรคนั้นได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็มีความรู้สึกว่าพรรคยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนในขณะที่มีพรรคอื่นพรรคใหม่ผุดเกิดขึ้นมาพรรคเก่าพรรคคือนักอดีตนักการเมืองไปตั้งพรรคคือท่ามกลางที่มีกระแสทั้งหมดนั้นเนี่ยยังมีพรรคการเมืองเดียวซึ่งเคยกวาดจำนวนที่นั่งส.ส.มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ในระบบรัฐสภาในประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นไปดูซุ้มเสียงบรรยากาศนะฮะแล้วก็ฟังจากบรรดาผู้นำพรรคแต่ละคนนะครับวันนี้จากที่ทำการพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะไปกันที่เพื่อไทยเลยในวันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่หลักปรัชญาความคิดนะครับถ้าปรัชญาความคิดคิดว่าวันนี้อยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานมากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะลดเงื่อนไขลดกติกาลดข้อจำกัดต่างๆเนี่ยคำสั่งใดที่ขัดต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองก็ควรจะยกเลิกทั้งนั้น53 57คำที่3อะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นคำสั่งที่มีปัญหาแล้วก็สร้างปัญหาทั้งสิ้นความมั่นคงวันนี้มันได้อยู่ที่ตัวประกาศคำสั่งนะความมั่นคงวันนี้อยู่ที่ความดึงความน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองนะครับยืนยันสมาชิกมา3วันเนี่ยมีติดขัดมีอุปสรรคอะไรไหมครับพี่น้องประชาชนยังไม่เข้าใจตรงไหนบ้างไหมครับก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับแต่ก็พยายามจะได้ชี้แจงอะไรต่างๆนะครับก็พยายามจะแก้ปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่มากได้แต่ว่าส่วนของพรรคการเมืองส่วนใหญ่เราก็ทำใจอยู่แล้วว่ากระบวนการแบบนี้มันเป็นปัญหาแล้วก็มันจะเป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าเกิดจากความที่อาจจะไม่เข้าใจหรือความไร้ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือการเขียนกฎหมายที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงนะครับหรือจะมีเจตนาอื่นก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องมาดูกันในอนาคตว่าเป็นอะไรคือปัญหานะครับก็คิดอย่างเดียวครับว่าวันนี้ขออย่าให้มีการปฏิวัติแบบนี้อีกเลยเพราะว่ากระบวนการหรือการปฏิวัติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เอื้อต่อระบบประชาธิปไตยมันไม่เอื้อต่อการเดินหน้าของประเทศประชาธิปไตยคือกุญแจสำคัญในการที่จะไขไปสู่การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนกับนานาระยะประเทศแล้วก็กับผู้ลงทุนทั้งหลายถ้าชัดเจนตรงนี้มากขึ้นในการที่จะดำเนินการต่างๆเนี่ยประเทศมันจะได้ก้าวไปนะครับสมาชิกพรรคเนี่ยอะไรต่างเนี่ยก็ดำเนินการตามกระบวนการที่สามารถทำอะไรได้นะไอ้เคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ได้ก็ว่าไปก็มีกฎคสช.อยู่เพราะงั้นงานก็ดันไปนะมันไม่มีอะไรปัญหาเรื่องความเป็นผู้นำอะไรต่ออะไรส่วนที่น้องถามเมื่อกี้เนี่ยว่าต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยเมื่อมีความสามารถทำงานได้เช่นมีการปลดล็อกอะไรกันแล้วเขาว่ากันไปนะมีการจะโหวตเอาใครไม่เอาใครก็ว่ากันไปคุณสมบัติก็มีตามนั้นก็เป็นการดำเนินการเพราะพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะทำการเมืองต่อไปใช่ไหมก็พอถึงเวลานั้นก็กระบวนการทุกอย่างก็ดำเนินการต่อก็สมาชิกพรรคทั้งหลายก็มาทำหน้าที่ของเขาไปง่ายๆอย่างนั้นนะแล้วก็ประชาชนที่ยังศรัทธาพรรคเพื่อไทยเขาก็มาให้กำลังใจสนับสนุนก็ว่ากันไปมันอยู่ที่ว่าคุณมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญไหมตามพรบเลือกตั้งไหมอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสิทธิและเสรีภาพของคนไทยทุกคนไม่ว่านามสกุลไหนนะส่วนใครอยากเล่นไม่อยากเล่นก็ว่ากันไปทีนี้ผมก็อยากให้มองโดยภาพรวมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมองในมุมที่ถูกต้องนะว่าการทำงานเนี่ยทุกอย่างให้เป็นไปเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติประชาชนเป็นหลัก
นะตระกูลไหนก็ตามนะเข้ามาผมเองก็ไม่เคยรังเกียจคนตระกูลไหนนะถ้ามีความปรารถนาดีมีอุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติประชาชนผมก็สนับสนุนทุกคนเหมือนกันเพราะงั้นไอ้เรื่องนี้ผมว่าอย่าไปเจาะจงแบบนั้นเลยนะมันไม่ใช่หลักการที่ถูกต้องถ้ามีเสียงสนับสนุนก็ดีรอถ้าผมได้เลือกได้สมัครเป็นส.ส.ก็ช่วยเลือกผมแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้อย่าเพิ่งไปเลือกนะ เอาไว้ให้ปลดล็อกก่อนนะจุดยืนของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคไทยรักไทยที่ทำมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสการสนับสนุนคนทั้งเด็กรุ่นใหม่ทั้งคนตัวเล็กๆเนี่ยให้มีโอกาสทำมาหากินโดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีนี่มันเป็นโอกาสที่จะทำมาหากินได้ง่ายขึ้นนะคะนั้นพรรคการเมืองก็ควรจะเป็นพรรคที่ได้ให้โอกาสแล้วก็สนับสนุนการทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสในการทำมาหากินที่ดีนะคะประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความเท่าเทียมประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการกระจายโอกาสและประชาธิปไตยมันก็เป็นเครื่องมือในยุคปัจจุบันที่จะทำให้คนมีเสรีในการคิดในเรื่องของเศรษฐกิจใหม่ๆนะคะนั่นน่าจะชัดเจนละนะอีกคำถามที่หนึ่งค่ะคือที่ผ่านมาเขาไม่ต้องมีทางแรงสนับสนุนเสียงสนับสนุนของคนในพรรคเพื่อไทยเรียกนะคะขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคพี่ยังไม่ได้พูดว่าพี่อยากจะเป็นหัวหน้าพรรคก็แล้วแต่คนคิดแต่ว่าก็ต้องถามด้วยว่าพี่อยากเป็นหรือเปล่าส่วนตัวคุณหญิงตอนนี้พร้อมที่จะเข้ามาทำงานตรงนี้ไหมคะพี่บอกแล้วนะคะว่าพี่เป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะแล้วก็ทำหน้าที่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งเมื่อมีโอกาสนะจะทำอะไรให้องค์กรได้ในส่วนที่เราทำเป็นเราก็ทำเท่านั้นเองนะคะดังนั้นวันนี้เรามีหัวหน้าพรรคอยู่แล้วมีผู้บริหารพรรคอยู่แล้วไม่จำเป็นที่ต้องหาผู้บริหารพรรคใหม่ไม่จำเป็นต้องหาหัวหน้าพรรคใหม่ท่านทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถึงวันนั้นได้รับเสียงสนับสนุนให้เปลี่ยนยังไม่วันนั้นยังไม่ได้มีใครพี่พูดว่าจะมีนะคะดังนั้นเอาวันนี้เอาข้อเท็จจริงอย่าไปอยู่ในมโนภาพแล้วก็ไอเสียงที่พูดไปพูดมาวันนี้งานที่จะต้องทำเยอะแยะอย่าไปไร้สาระกับบางเรื่องนะคะทำงานการเมืองมานานจริงๆแล้วเป็นหัวหน้าพรรคได้อยากจะเป็นไหมคะพี่ว่าไม่ค่อยมีใครอยากเป็นนะทำไมคะสุดยอดสุดยอดนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าพอถึงเวลามีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะได้ landslide หรือไม่นะฮะมันเหมือนเป็นแรงกดดันแล้วนะฮะมันเป็นแรงกดดันแล้วนะว่าจะต้องได้ landslideถ้าไม่ได้แลนสไลด์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้วิ่งทะลุชนแล้วแรงกดดันในที่นี้คือต้องมีแลนสไลด์ถ้าไม่มีแลนสไลด์ถือว่าเขาเรียกว่า fall short พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายประเด็นนะครับรวมทั้งเรื่อง GT 200ใครจะจ่ายค่าโง่ถ้าเกิดไม่มีใครผิดอะไรเลยทำยังไงดีสักครู่เดี๋ยวกลับมาดีกันคือบางทีคำว่าค่าโง่เนี่ยใช้กันในอย่างที่ไม่แฟร์ต่อบริษัทเอกชนนะบริษัทเอกชนหลายบริษัทที่เวลาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากภาครัฐเนี่ยก็เพราะว่าเขาเสียหายจริงๆและบ่อยครั้งผมมองว่าการที่สื่อกระแสหลักได้เคยใช้ค่าโง่กับหลายๆบริษัทเอกชนซึ่งได้รับการคอมเพนเซตจากภาครัฐเนี่ยมันเป็นการใช้ภาษาที่ไม่แฟร์ต่อบริษัทเอกชนนะหลายบริษัทเอกชนนะต้องมาเสียหายจากการลงทุนกับรัฐบาลในหลายๆรัฐบาลในอดีตเพราะฉะนั้นค่าโง่ในอดีตผมคิดว่าในแต่ละครั้งที่มีคำวินิจฉัยจากศาลให้จ่ายเนี่ยรัฐควรจ่ายนะฮะมันไม่ใช่ว่าการที่รัฐจ่ายออกไปถึงบริษัทเอกชนมันเป็นความเสียหายต่อประชาชนเสมอไปนะฮะมันมีเยอะนะฮะมันมีข้อตกลงในการทำธุรกิจเยอะซึ่งบริษัทเอกชนถูกเอารัฐเอาเปรียบจากภาครัฐบังเอิญถ้าจะพูดด้วยภาษาอย่างนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อย PC ไม่ค่อย politically correct แต่ผมบอกเลยว่าหลายบริษัทเอกชนเข้าทำธุรกรรมกับภาครัฐนั้นมีการทำสัญญากันที่โดยเอารัฐเอาเปรียบจากภาครัฐ
นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่คุณไม่ค่อยเห็นคนบ่นกันมันไม่มีพื้นที่ในสื่อให้บ่นในมุมนั้นนะแต่ผมจะบ่นแทนแต่ว่าข้างโง่จริงๆนะมันควรจะมีเวลามีการเอาเงินซึ่งเป็นภาษีประชาชนไปซื้อในสิ่งที่ถึงเวลาแล้วใช้ไม่ได้นะฮะไปซื้อในสิ่งที่ถึงเวลาใช้ไม่ได้แล้วแล้วปรากฏว่าไปมาบริษัทเอกชนก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะผู้ซึ่งอนุมัติให้มีการซื้อก็ไม่ต้องจ่ายนะเวลาผมพูดถึงเรื่องนี้ผมพูดถึงยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่อง GT 200บทความนี้แนะนำให้อ่านเป็นบทความซึ่งดึงมาจากบล็อกของเว็บไซต์ Voice TV นะครับเว็บไซต์ของเรา voicetv.co.th มีบทความซึ่งน่าอ่านเยอะนี่เป็นหนึ่งในนั้นเกี่ยวกับผลของการที่ศาลวินิจฉัยในคดีซึ่งเกี่ยวกับบริษัทแจ็คสันยกฟ้องแนะนำให้เข้าไปอ่าน Make It Clear นะครับ Make It Clear ซึ่งเขียนในลงในเว็บไซต์ Voice TV นะครับได้เขียนไว้ว่าเหตุที่ศาลแขวงดอนเมืองยกฟ้องบริษัทแจ็คสันในข้อหาช่อโกงก็เพราะศาลมองว่าบริษัทรายนี้เป็นเพียงผู้นำเข้าไม่มีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่ามีส่วนรู้เห็นกับการทำแคตตาล็อกอวดอ้างคุณสมบัติเกินจริงที่ว่าตรวจสารเสพติดได้10ชนิดวัตถุระเบิดได้7ชนิดทำงานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใช้แค่ไฟฟ้าสถิตในร่างกายทั้งที่จริงๆเนี่ยเป็นแค่พลาสติกแข็ง2ชิ้นประกบกันภายในไม่มีวงจรไฟฟ้าและเมมโมรี่การ์ดก็เป็นเพียงกระดาษแข็งในบล็อก Make It Clear เขียนว่าแม้อัยการจะบอกว่ายังมีคดีลักษณะนี้รอส่งฟ้องศาลอีกนับ10แต่ในเมื่อศาลวางบรรทัดฐานไว้เช่นนี้แล้วน่าสนใจเหมือนกันว่าในคดีอื่นๆอัยการจะพลิกมุมกฎหมายหรือข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องอย่างไรอีกคดีที่น่าติดตามและตั้งคำถามคือการไต่สวนเพื่อเอาผิดนายทหารผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ GT 200กว่า40นายที่ปปช.รับไว้เป็นคดีตั้งแต่ปี2555มีคำสัญญาว่าใกล้จะสรุปสำนวนให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาชี้มูลหลายครั้งหลายหนถ้าว่าถึงปัจจุบันความคืบหน้าของคดีกลับเงียบหายไปกลับสายลมและเชื่อหรือไม่ว่าผู้ผลิตและขาย GT 200อย่างแกรี่โบลตันเจ้าของบริษัท Global Technical จำกัดหรือซื้อเครื่องชื่อเครื่อง GT เนี่ยก็มาจากชื่อย่อบริษัทเนี่ยนะฮะได้ถูกศาลอังกฤษตัดสินให้จำคุกในคดีช่อโกงไปตั้งแต่เมื่อปี2556และอีกไม่นานก็จะได้ออกจากคุกถ้าว่าการตรวจสอบเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องในไทยกลับยังไม่ไปถึงที่ไหนในอดีตเวลาพูดถึงข้าโง่มักจะหมายถึงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่รัฐทำสัญญาเสียเปรียบจนสุดท้ายถูกเอกชนเรียกค่าเสียหายทั้งที่โครงการก็สร้างไม่เสร็จไม่มีใครได้ใช้ประโยชน์อะไรเสียงบประมาณไปฟรีเช่นข้างโง่ทางด่วนหรือข้างโง่คลองด่านใน Make It Clear เขียนว่าแต่กรณีเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดปลอมก็น่าจะเรียกว่าข้างโง่ได้เหมือนกันแม้จะแสลงใจนะแต่ว่าน่าจะเรียกใช้คำนี้ได้ประเด็นสำคัญที่น่าสอบต่อนะฮะให้ดูกราฟิกชิ้นนี้นะครับ3ข้อซึ่งน่าเจาะลึกต่อในมุมมองของ Make It Clear ซึ่งเขียนในบล็อกนี้ก็คือ 1. เหตุใดหน่วยงานราชการต่างๆถึงจัดซื้ออุปกรณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพนี้มาใช้งานแถมซื้อมาเป็นจำนวนมากไม่มีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพก่อนหรืออย่างไร 2. วิธีการจัดซื้อจัดจ้างทำไมถึงใช้วิธีพิเศษไม่ใช้วิธีประมูลคือไม่มีการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพทำให้ได้ทั้งของปลอมและแสนแพงมันไม่ใช่แค่ปลอมนะฮะมันใช้ไม่ได้เสร็จแล้วมันแพงเสร็จแล้วราคาที่แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างราคาก็ไม่เท่ากันเลย 3. ราคาจัดซื้อต่อเครื่องที่ต่างกันค่อนข้างมากเช่นกองทัพบกจัดซื้อราคาเฉลี่ยเครื่องละ9ถึง 9.5 แสนบาททั้งที่ซื้อจำนวนมากน่าจะได้ราคาถูกลงขณะที่กรมศุลกากรก็ได้จัดซื้อในราคาเครื่องละ 4.2 แสนบาทเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอีกคำถามหนึ่งนะ Make It Clear เขียนที่น่าถามยิ่งไปกว่านั้นก็คือที่สุดแล้วจะมีใครต้องรับผิดชอบกับการเสียค่าโน่นค่าโง่นี้หรือไม่หรือจะสรุปเป็นแค่ความบกพร่องเล็กๆน้อยๆหรือกระทั่งไม่สรุปอะไรเลยปล่อยให้เรื่องราวค่อยๆสูญหายไปจากความสนใจของสังคมถ้าเช่นนั้นเงินพันล้านก็จะเป็นค่าซื้อความรู้ที่แพงไปหน่อยจริงๆและที่สำคัญคือเงินที่เอาไปซื้อไม่ใช่เงินของตัวผู้ซื้อเองแต่เป็นเงินจากกระเป๋าของพวกเราทุกคนอีกเช่นเคยเสียค่าโง่ในการซื้อของมาที่ใช้ไม่ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นไม่สามารถหาแนวทางในการลงโทษคนที่เอาเงินไปซื้อเลยเอาจริงแล้วคนเขาไม่สนใจในการลงโทษบริษัทที่เอามาขายหรอกฮะแต่คนเขาสนใจว่าเฮ้ยคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อทำไมไม่ดูดีๆซะก่อนทำไมไปเชื่อ
คนที่เขาเอาของมาขายในหน้าเนี่ยง่ายขนาดนั้นแค่ดูแคตตาล็อกก็เชื่อแล้วหรือไปพูดเรื่องทหารกันดีกว่านะครับบังเอิญเมื่อวานนี้ผมจะนำเสนอประเด็นนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคือเวลาในรายการน้อยเกินไปเพราะว่าผมเปิดโอกาสให้เราฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะฟังมุมมองของนักวิชาการที่วิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพและการเมืองในประเทศไทยบังเอิญมีงานซึ่งได้มีการเปิดตัวหนังสือนะครับอันนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้และคนซึ่งเป็นมอดเรเตอร์เป็นผู้ซึ่งเป็นโฮสต์เจ้าภาพเนี่ยก็คืออาจารย์ทิตินันท์พงศุทธิรักษ์นะฮะรองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงศุทธิรักษ์เนี่ยก็มีสถาบันการศึกษาทางด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะเปิดตัวหนังสือซึ่งมีชื่อว่าทหารไทยกับการเมืองคนซึ่งไปร่วมงานมี2ท่านนะฮะอันนี้ที่คุณนิติธรสุรบัณฑิตเขาได้ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เสียงจากบนเวทีเสวนานะนี่เขาไปดักรอสัมภาษณ์ต่อหลังจากที่งานเสวนาจบแล้วที่เขาได้กลับมาเอาจริงแล้วพูดถึงหนังสือเรื่องนี้นิดนึงแต่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองคนแรกคือดร.ปณิธานวัฒนยากรซึ่งเป็นที่ปรึกษาบิ๊กป้อมด้วยและปัจจุบันอยู่ที่สถาบันพระปกเกล้าด้วยอาจารย์ปณิธานนะฮะสอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะครับลองฟังอาจารย์ปณิธานการที่จะใช้เสถียรภาพนะครับมาเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับเขาได้ศึกษามาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขต่างๆนะครับก็เป็นหนังสืออีกเล่มที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นกังวลของประชาชนในเรื่องบทบาททหารในปัจจุบันซึ่งเขาก็พูดถึงอยู่บ้างนะครับก็จะต้องมีการรับฟังนะครับแล้วก็ทหารก็คงจะเอาความกังวลเหล่านี้ไปปรับซึ่งเขาทำอยู่แล้วแต่การปรับจะปรับได้มากน้อยขนาดไหนในขณะนี้มีความเห็นของคนในสังคมไทยที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับในอดีตนะครับแล้วก็ความต้องการหลายอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันคำถามสำคัญก็คือว่าผู้ปกครองประเทศรัฐบาลทหารข้าราชการนักการเมืองกลุ่มภาคประชาสังคมต่างจะสามารถที่จะเดินไปด้วยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันได้หรือไม่อันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยว่าวัฒนธรรมเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะเดินกันยังไงทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารในภูมิภาคเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เขาศึกษาแล้วก็มีคำตอบให้ในบางส่วนครับอาจารย์อีกคำถามนึงครับพอดีภาคการเมืองเนี่ยเขาค่อนข้างอยากจะแก้ไขในส่วนของบทบาททหารในรัฐธรรมนูญอาจารย์คิดว่ามันจะนำไปสู่ความวุ่นวายในอนาคตคือก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองของตัวแทนของประชาชนอยู่แล้วนะครับความต้องการในการที่จะปฏิรูประบบราชการทหารก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการนะครับแล้วก็ตัวทหารเองเนี่ยก็เคยพยายามมาแล้วหลายรอบนะครับลดกำลังที่สมัยก่อนที่เรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วแล้วเกิดข้อขัดข้องต่างๆนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนไปนะครับตอนนั้นก็เคยมีมาแล้วนะครับในยุควิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่มีการลดกำลังจำนวนมากโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็โดยการผลักดันของรัฐบาลในช่วงนั้นก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ที่สำคัญก็คือว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยที่ถูกออกแบบให้มีการผลักดันให้ระบบราชการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันก็หมายความว่าจะผลักดันระบบทหารด้วยให้เดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดนะครับความเปลี่ยนแปลงในทุกกระทรวงรวมทั้งกระทรวงกลาโหมผมตัดออกมาไว้หน้าไว้ใจได้นะครับอาจารย์ปณิธานนะครับอันนี้ให้เพลย์ให้เต็มๆเลยให้คนฟังมุมมองของอาจารย์ปณิธานเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็หนังสือเล่มนี้แต่ว่าคนซึ่งพูดได้ไปถึงแก่นสารเกี่ยวความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองไทยได้ดีทีเดียวเป็นคนต่างชาติซึ่งเป็นอาจารย์ซึ่งสอนอยู่ที่ ANU Australia National University มหาลัยแห่งชาติของออสเตรเลียคนคนนี้เป็นคนซึ่งไปร่วมงานเสวนาเมื่อวานนี้ดร.เกรกเรย์มอนด์ลองฟังจากดร.เกรกเรย์มอนด์นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษฮะ The role for the military in Thailand is very much you know up to the Thai people and the Thai political process the Thai military is not an easy organization to change and at the moment I think it's it doesn't believe that it needs to change there are professional officers within the Thai military who might believe that change is important but they willneed to rise to positions of power and I don't think that is necessarily guaranteed so with respect to their political role I think that it's difficult to predict much will depend on how the current military decides to work with the new monarch and also much will depend on
how stable the new constitutional framework is in Thailand. So those two things will be very important. But if the new constitution can be bring a new government to power and that government can not stir up too much controversy, then I think we could gradually see a return to the type of democracy which we saw in the 1990s after the 1992 Black May events. So we all would like that to happen, but it's up to Thai people, Thai politicians, and of course the Thai military. Well, I think constitutional change is always possible. As I mentioned in the presentation, less than 50% of eligible voters actually voted in support of the new constitution. So I don't think it has necessarily a huge amount of popularity in the wider Thai society. But at the same time, attempting to change the constitution, I think, would be dangerous because I think the military doesn't want to see a return of any of the Pua Thai type governments. I think it wants to see a much more conservative type of government in future, not a government that will have a rice pledging scheme, not a government that would bring an amnesty in. So it's going to be interesting to see how long the constitution can last, because I think, as you say, now the existence of the military in the Thai parliament, they have 5 seats, which I think under the new constitution, but I believe that after 5 years that may change. So if all is stable, if all is routine and normal, perhaps the military will be happy to relinquish those seats after 5 years, and we will see gradually a return to regular elections and regular civilian government. But I think it will be very critical what happens in the first 2 or 3 years after the elections. Now, the military are not representatives of the people, and neither are they necessarily expert in managing the economy. So I think in most countries there'll be a preference for eventually the military to mainly focus on matters of defending the country. But every country is different. There are countries that have the military involved in counter-terrorism or internal security, and they do that in an ongoing way. Even Australia, my country, will bring the military in if there's a serious terrorist threat. So the military needs to be flexible in what it does and professional, but it's really up to every country to decide how they want their democratic system to work. สิ่งที่น่าเรียนรู้จากมุมมองของนักวิชาการทั้งสองท่านเนี่ยทั้งอาจารย์ปฏิทานแล้วก็ดร.เกรกเรมอนก็คือว่าสถาบันที่เป็นกองทัพในประเทศไทยนั้นมีความสำคัญอย่างมากและเป็น institution ที่แข็งแกร่งแล้วก็ยืดหยุ่นนะฮะ flexible resilient agile ความสามารถในการฟื้นตัวมีอย่างสูงถ้าคุณดูจากวิกฤตพฤษภาธมินตั้งแต่ปี 3-4-3-5 มาจนถึงในวันนี้นั้นบทบาทของกองทัพในวันนั้นซึ่งไม่มีใครกล้าใส่เครื่องแบบวันนี้ทุกคนอยากใส่เครื่องแบบเนี่ยแสดงว่ามันมี resiliency flexibility และ agility ที่ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับการเมืองมันจึงเป็นงานที่ในสุดแล้วเนี่ยต้องมีหนังสือหลายเล่มที่เขียนออกมาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องนาฬิกากันสักครู่ไปเชียร์ประธานาธิบดีสหรัฐโดยที่ตั้งใจที่จะเชียร์เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะได้บางสิ่งบางอย่างจากรัฐบาลหรือแนวอุดมการณ์ตรงกันเฉยๆโดยที่ไม่มีปลายกระบอกปืนมาบังคับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าเศร้านะคือในประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยแล้วสื่อถูกบังคับให้ไม่พูดบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามันยังมีเกียรติมากกว่าถ้าเป็นสื่อแล้วไม่มีปลายกระบอกปืนมาบังคับเสร็จแล้วไปเชียร์ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างออกนอกหน้าแล้วถึงเวลาเนี่ยประนามสื่ออื่นอีกอะโดยที่ไม่มีใครบังคับให้ทำแต่ว่าทำเองเพราะอุดมการณ์ตรงกับทรัมป์อะไรอย่างเงี้ยมันเสียหายนะสิ่งที่เกิดขึ้นผมไปดูลิงก์นี้นิดนึงแล้วนี่คืออิชชูซึ่งเขาโวยวายกันอยู่ในอเมริกาเพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยในสื่อระดับประเทศเนี่ยมันมีช่องที่เชียร์ทรัมป์กับไม่เชียร์ทรัมป์ซึ่งก็โอเค
มี Fox News ที่เชียร์ทรัมป์ใช่ไหมโอเคแต่นั่นคือข่าวแบบอย่างเงี้ยแบบวิเคราะห์นะแต่ว่าเสร็จแล้วในอเมริกาเนี่ยเขามีทีวีท้องถิ่นในแต่ละเมืองในแต่ละรัฐเนี่ยคือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็คือว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบริษัทหนึ่งซึ่งมีชื่อว่า Sinclair Group ซึ่งในปัจจุบันผู้บริหารเป็นคนซึ่งรู้จักสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์มากทีเดียวนะฮะแล้วเจ้าของเป็นคนที่มีทัศนคติทางการเมืองแบบขวามากๆเลยนะ Sinclair Group เป็นบริษัทใหญ่เขาก็ไล่ซื้อธุรกิจทีวีท้องถิ่นในอเมริกาหมดเลยคือถ้าพูดถึงสถานีข่าวในระดับท้องถิ่นในอเมริกาทั้งหมดใน50มลรัฐเนี่ยซินแคลร์ตอนนี้เขาเสนอซื้อกลุ่ม Tribune ซึ่งถ้าเกิดเขาซื้อสำเร็จเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของกิจการทีวีท้องถิ่นในอเมริกามากกว่าครึ่งนึงของตลาดแล้วล่าสุดที่เขาทำในคลิปนี้ที่คุณเห็นอยู่นี้เนี่ยนะฮะก็คือเขาทำอะไรไหมฮะจากที่ทำการส่วนกลางของบริษัทเนี่ยสำนักงานใหญ่เนี่ยเขาส่งสคริปต์ไปให้ผู้ประกาศข่าวอ่านทุกสถานีทุกสถานีทุกวันต้องอ่านตามสคริปต์นี้และในสคริปต์นี้เป็นสคริปต์ที่ประณามสำนักข่าวอื่นๆว่าเล่นข่าวปลอมเขายังไม่เชียร์ทรัมป์อย่างเต็มที่แต่ว่าคือขั้นตอนต่อไปก็คือมีสคริปต์จากที่ทำการส่วนกลางที่บอกว่าทรัมป์เป็นประธานาธิบดีที่สุดยอดอ่ะคือนี่คือเว็บไซต์ Deadspin เขาทำขึ้นมาให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันมากันขนาดนี้นี่คือทุนครอบงำสื่อในแบบที่ทุนเลือกที่จะพักดีกับฝ่ายประธานาธิบดีสหรัฐและคอนเซปต์พรรครีพับลิกันไม่ต้องมีการบังคับโดยเผด็จการอะไรอันนี้คือสื่อหลุดโลกไปแล้วก็ประนามสื่ออื่นแล้วเลือกที่จะให้ตนเองขึ้นตรงกับทำเนียบขาวอำนาจของเงินอำนาจของอุดมการณ์หลงผิดหลายเรื่องวันนี้แย่มากในอเมริกามาถึงจุดนี้แล้วไปกันที่เรื่องนาฬิกากันดีกว่านะครับผมจะกระโดดไปที่เมืองนอกอีกครั้งนะฮะอันนี้ทิ้งทวนงานที่บาสเซิลเวิลด์จบไปแล้วแต่ว่ามี2เรือนที่อยากจะพูดถึงนิดนึงนะครับคนไทยวัยรุ่นไทยถ้าอยู่ในวัยผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะสายนาฬิกาถ้าเป็นแบบก้างปลาของแท็กคอยเออร์เนี่ยถือว่าสวยมากทุกคนอยากมีแท็กคอยเออร์เนี่ยนะฮะเป็นนาฬิกาที่ไม่ดึงดูดใจวัยรุ่นหลังจากที่เขาเลิกใช้สายแบบก้างปลารุ่นหลังๆของแท็กคอยเออร์ก็ไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ว่าเขากลับมาดีขึ้นแล้วและในวันนี้เขาทำในสิ่งที่เป็นสปอร์ตกึ่งลักชัวรี่วอชและภายใต้การนำของคนซึ่งเคยบริหารอูโบรวันนี้มาบริหารทั้งคอยเออร์และซีเนตให้ดูเรือนนี้ของฮอยเออร์เป็นเรือนซึ่งเป็นรุ่นคาเรร่าแต่ว่าไม่ใช่คาเรร่าปกติเราพูดถึงคาเรร่าตูบิงยองนาฬิกาที่มีกลไกตูบิงยองปกติแล้วราคาจะเป็นล้านบาทหรือเป็นหลักต้องประมาณหลักประมาณสัก45,000ดอลลาร์แต่ว่าปรากฏว่าเรือนนี้เนี่ยนะฮะตูบิงยองของแท็กฮอยเออร์ราคาเพียงแค่20,400ดอลลาร์ถือว่าถูกมากสำหรับตูบิงยองนะฮะถ้าคุณหานาฬิกาตูบิงยองในตลาดที่ถูกที่สุดนั่นแหละแท็กคอยเออร์รุ่นนี้นะฮะอันนี้ผมดึงมาจากเว็บไซต์ A-Block to Watch ภายใต้การบริหารงานของจอห์นคลอบีแวร์ซึ่งทำให้อูโบรประสบความสำเร็จอย่างที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยจอห์นคลอบีแวร์ได้ขึ้นมาคุมแผนกนาฬิกาของ LVMH หมดนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเขาดูนาฬิกาซึ่งรวมไปถึงทั้ง Zenith เขาดูทั้งแท็กและเขาดูทั้งอูโบรและพูดถึง Zenith ในวันนี้จอห์นคลอบีแวร์ได้ทำการเปิดตัวรุ่นซึ่งเป็นรุ่นที่มีความต้านทานความไร้การมีแรงโน้มถ่วงนะคือพูดง่ายถ้าคุณใส่นาฬิกาเรือนนี้ของ Zenith ขึ้นไปในอวกาศเนี่ยใส่ได้ฮะอยากจะลองเหมือนกันฮะโอเคอยากให้มีเรือนนี้ก่อนแล้วกันนะ Zenith รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของ Zenith ซึ่งปกติแล้วในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาขายไม่ดีเลยทั้งที่ Zenith นั้นทำกลไกและทำตัวเครื่องให้กับนาฬิกายี่ห้อดังๆหลายยี่ห้อรวมทั้ง Rolex แต่ในวันนี้ Zenith กลับมาแล้วหน้าตานาฬิกาดูเข้มแข็งและกลไกมีความเด็ดขาดภายใต้การบริหารงานของจอห์นคลอดบีเวอร์ซึ่งเป็นตำนานในวงการนาฬิกาในวันนี้เป็นคนซึ่งในแวดวงธุรกิจนาฬิกาเขาเรียกว่ามิสเตอร์ Turn Aroundและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ